ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมฟัดเกมเมอร์ดอททีวีแล้ววันนี้เราจะมารีวิวแอดออนวันพีซกันนั่นเองซึ่งหลังจากที่ผมได้มันไม่ได้ลงคลิปมานานเนาะโอเควันนี้เราจะมารีวิวแอดออนวันพีซกันนั่นเองเนาะก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟัดเกมเมอร์ดอททีวีด้วยนะครับและตอนนี้ฟัดเกมเมอร์ดอททีวีก็มีเพจเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพิมพ์คำว่า fastgamer.tv เนาะก็จะเจอเพจนี้นั่นเองเนาะเข้าไปติดตามด้วยล่ะโอเคพร้อมแล้วไปดูม็อดกันเลยดีกว่าครับผมไปเลยครับเย้ yeah. โอเคสำหรับเจ้าตัวม็อดนะครับผมเจ้าตัวม็อดวันพีชเนาะมันอาจจะค้างนิดนึงเนาะเนื่องจากรีซอร์สแพ็คของเขานะครับผมไม่สามารถใช้กับตัวเกมมาครับด้านนั้นเองเนาะเพราะว่ามันต้องเป็นพิกเซลเนาะแต่ที่เขาวาดมามันไม่ใช่พิกเซลเนาะมันก็เลยแบบว่าค้างนิดนึงนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวสิ่งแรกกันเลยนั่นก็คือผลไม้นั่นเองเนาะพวกผลไม้ปีศาจนั่นเองเนาะก็มีพวกนี่ผมก็ไม่รู้จักแล้วเนาะเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับวันพีชว่าแต่ละลูกเขาเรียกอะไรบ้างเนาะซึ่งหากเราตีนะครับปุ๊บอ้าวมันไม่ดรอปทำไมในนู้นก็บอกว่ามันจะดรอปไอเทมออกมาวะโอเคไม่เป็นไรมันก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเจ้าผลไม้นั่นเองเนาะต่อไปจะเป็นเอ้ยค้างมากแอดออนนี้เพราะว่าเท็กเจอร์มันไม่ใช่ไมน์คราฟต์ไงส่วนอันนี้ก็คือโจรสลัดนั่นเองเนาะนี่เห็นไหมมีการปิดตาข้างหนึ่งด้วยโอเคแล้วนี่อะไรอะเขาเรียกอะไรเนี่ยอะไรอะกัปตันเหรอหรือว่าเชฟไม่รู้เลยเขาเรียกว่าอะไรเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคมาส่วนต่อไปเนาะก็เป็นส่วนของเรือนั่นเองเนาะนี่ผมอาจจะพูดเบอร์นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าผมตายตอนกลางคืนนั่นเองเนาะส่วนเรือนะครับผมเราก็สามารถนั่งได้นั่นเองเนาะนี่ก็ตีเห็นไหมนั่งได้เนาะโอเคมาดูส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าส่วนเรือลำใหญ่นั่นเองเนาะนี่เป็นเรือของลูฟี่นี่ดูเท็กเจอร์โคตรเท่เลยเห็นไหมนั่งได้เปล่าอ่ะอันนี้นั่งได้อ๋อนั่งลึกใช้ได้เลยแปลว่าโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวส่วนต่อไปเลยเนาะนี่ก็จะเป็นเรือนั่นเองเนาะผมอาจจะรีวิวแปลว่าเล็กนิดนึงก็ขอไปด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูสิ่งของต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคสำหรับเซตต่อไปนะครับผมก็เป็นเจ้าตัวหมัดยางยืดนั่นเองใช่ป่าววะใช่ป่าววะเขาเรียกนี่เนาะถ้าเราปึ๊บมันจะตูมปูเห็นไหมแถบข้างล่างมันจะมีอันนั้นด้วยเฮ้ยอันนี้แบบแช่แข็งเหรอไหนลองดูดิโอ้อ้าวโดนขังเรียบร้อยแล้วนี่เป็นแบบทำให้เราโดนแช่แข็งนั่นเองเนาะส่วนอันนี้เป็นอะไรวะโอ้ยโอ้โจมตีศัตรูนั่นเองเนาะผมก็ไม่รู้นะแต่ละอย่างก็เรียกอะไรวะแล้วนี่อะไรอ่ะชี้นิ้วแล้วเป็นไฟโอ้นี่ไงโอเคผมก็ไม่รู้อะไรเยอะแล้วเนาะโอเคสำหรับการรีวิวแอดออนในครั้งนี้เนาะผมขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันเนาะเร็วนิดนึงก็ขอไปด้วยนั่นเองเนาะโอเคสำหรับส่วนนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับลิงก์ม็อดนะครับผมอยู่ใต้ล่างลิงก์นี้เลยนะโหลดทั้ง2ลิงก์เลยเนาะแล้วก็เอาไปย้ายใส่นั่นเองเนาะถ้าขึ้นต้นด้วยตัว B ก็ใส่ Barrier Pack ส่วนถ้าขึ้นต้นด้วยตัว R ให้ใส่ Resource Pack นั่นเองเนาะ
โอเคหากชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แก่ฟัดเกมเมอร์ทีวีด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามเพจด้วยล่ะเราจะไลฟ์สดกันในเพจนั้นนั่นเองโอเคแล้วก่อนสวัสดีครับ